ซาสินอุ่นเครื่องรับสัปดาห์ผู้ประกอบการซาสิน IEW ชูเวทีแข่งขันและการประชุมสุดยอดระดับโลกครั้งแรกในเอเชียเปิดเวทีเสวนาพร้อมผู้เชี่ยวชาญ 19-23 มิถุนายน 2567 นี้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดแถลงข่าวสัปดาห์ผู้ประกอบการศาสิน Impact Entrepreneurship Week 2024ศาสิน IEW พร้อมเวทีแสดงวิสัยทัศน์จาก4ผู้เชี่ยวชาญชูกิจกรรมหลักระดับโลกในงานทั้งเวทีแข่งขันด้านธุรกิจระดับนิสิตนักศึกษาเสวนาและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเป็นผู้ประกอบการ GCEC New Frontier Bangkok Summit 2024ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นครั้งแรกในทวีปเอเชียกิจกรรมทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-23 มิถุนายน 2567 ค่ะfocused on promoting entrepreneurship and impact, and Sasin Impact Entrepreneurship Week is a step in that direction. The focus here is how we can bring in innovators, entrepreneurs, thinkers, policymakers, students, and general public all onto the same platform and exchange ideas to drive the world towards a better and more sustainable tomorrow. We have global representatives coming from different parts of the world, as also Southeast Asia and particularly Thailand. All of them having an exchange and a great opportunity to collaborate with one another and innovate, as we say in Sasin, you know, inspire, connect and transform for a more better and sustainable tomorrow. ก็สโลแกนของศาสินนะคะก็คือ Inspire Connect Transform นะคะซึ่งในฐานะที่ศาสินเป็นสถาบันบัณฑิตบริหารนะคะเราอยากที่จะทำเรื่องการเป็นผู้ประกอบการนะคะเน้นเรื่องความยั่งยืนให้ควบคู่กันไปนะคะก็เลยมีศาสิน Impact Entrepreneurship Week เป็นสัปดาห์ผู้ประกอบการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรวมแนวคิดเหล่านี้มาด้วยกันนะคะแล้วก็ในศาสิน Impact Entrepreneurship Week เนี่ยก็มี3งานด้วยกันซึ่งความเชื่อมโยงระหว่าง3งานเนี่ยมันก็ทำให้เกิดพลังในการขยายเครือข่ายหรือว่า networking นะคะไม่ว่าจะเป็น Bangkok Business Challenge ที่เป็นการแข่งแผนธุรกิจเพื่อสังคมนะคะหรือว่า GCEC ที่เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ Family Enterprise Case Competition ก็คือเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจแบบครอบครัวนะคะทั้ง3อย่างนี้เป็นเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนะคะเป็นผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นผู้ประกอบการที่แข็งแรงแล้วหรือว่ามีมานมนานแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลยอยากที่จะให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็น agenda global นะคะซึ่งมันมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำเรื่องนโยบายนะคะนักวิชาการผู้ประกอบการธุรกิจใหญ่ๆธุรกิจเล็กๆได้หมดทุกภาคส่วนค่ะสิ่งที่เรียกกันว่า social entrepreneurship เนี่ยภาษาไทยผมอยากจะเรียกว่าธุรกิจแบ่งปันมาสอนกันที่มหาวิทยาลัยนี่ก็ดีแต่มันเกือบจะสายเกินไปแล้วนะครับเราต้องลงไปสอนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแล้วก็สอนให้เด็กผลิตแล้วก็เอาผลกำไรที่เกิดขึ้นไปทำให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยครับและธนาคารที่มีอยู่แล้วอย่างเช่นเนี่ยธ.ก.ส.ควรจะปล่อยเงินกู้ในทุกโรงเรียนประถมและมัธยมให้เด็กได้กู้นะครับสมมติจะมีเงินสูญเสียไปบ้างเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จะทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตนั่นนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ทำอย่างไรเนี่ยให้คนมองเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญควรจะสอนเด็กให้แบ่งปันเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราพูดถึงขอให้บริษัทช่วยเหลือบริษัทธุรกิจเพื่อสังคมนะครับ social enterprise ก็ดีเนี่ยแต่ยังมีไอ้เรื่องที่ว่า corporate social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมให้บริษัทช่วยเหลือแต่ว่าขอบอกว่าที่จริงเป็นภาพพจน์ที่เล็กมากของจริงยังเป็นน้อยอยู่ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะไม่มี ISR Individual Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมของบุคคลทุกคนในบริษัทนั้นตั้งแต่นายใหญ่จนลงไปถึงเด็กเล็กที่สุดจะต้องมีถ้าเหมือนอย่างนั้นแล้วเนี่ยนโยบายก็จะเป็นไปได้สิ่งที่จะทำเหมือนกันหมดนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราจะทำคนเดียวมันจะเหงาได้เงินน้อยต้องมี CSR ที่2 Customer Social Responsibility ดึงลูกค้าของเราเนี่ย
มาร่วมอย่างขอยกตัวอย่างนะครับเซลทุกที่เติมเขาให้แบ่งปัน1บาทในวันเซลเติมสุขได้วันละ9ล้านบาท2วัน18ล้านบาทก็ไปช่วยในโรงเรียนต่างๆนานาที่มีเด็กที่มีความยากลำบากให้เขาทำธุรกิจเป็นไม่ได้ไปแจกนะไปทำธุรกิจเป็นที่เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เห็นว่าเราน่าจะทำจริงแล้วในที่สุดเนี่ยต้องสอน CSR สุดท้าย Children Social Responsibility สอนให้เด็กแบ่งปันเป็นนะครับไม่ใช่ขอแล้วทุกโรงเรียนนะครับควรจะมีสารแผ่เมตตาเป็นที่ที่ไปมาให้คนอื่นไม่ใช่ไปขอให้ตัวเองแล้วก็ศาสินต้องสู้กับเอราวัณหน่อยก็มีศาลขอที่นี่ครับศาลแผ่เมตตาที่ศาสินนี่แหละเพื่อต่อสู้เขาครับ so, as we said and what we stated here from beginning it's about inclusive entrepreneurship and driving impact so we want various stakeholders whether it's the private or the public sector academiaStudents, entrepreneurs, startup entrepreneurs from different various groups from the city, from the countryside. I think we have a good example just here in this panel, even though we're not very well represented from a female point of view, but we have India, Sweden, Thailand here, we got academia, we got NGOs and also ex-politicians who's very much of a political mindset as well. I come from an entrepreneurial background but also in academia. So we have that representation here. So that is, we represent the target. It's about doing things together. We can only achieve and drive change if we are connecting the dots together and driving it forward.